ร้านเหมือนอยู่บ้านเราเห็นไหมแบบเนี้ยคือมันชัดเจนมากครับชัดเจนมากไม่มีอะไรที่จะชัดเจนไปมากกว่านี้แล้วนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเรามีป่าไม้อยู่สมบูรณ์เนี่ยนะฮะอันนี้ก็คือท่านแสดงให้เห็นว่าแบบนะว่าบ้านเราเนี่ยมีทุกอย่างครับมีทุกอย่างแล้วทำไมเราถึงแตกแยกกันใช่นะบางประเทศเขามีแต่ทะเลทรายใช่เขาไม่มีอะไรครบสมบูรณ์เหมือนเราทรัพยากรใช่ดีอยู่แล้วใช่ครับครับซึ่งพอมาดูเนี่ยนะเราก็จะเห็นได้ว่าเพลงนี้แบบตอนที่ผมทำโครงการใน HM Blues นะครับตอนนั้นเนี่ยแบบเพลงเนี้ยพอตอนที่ร้องในคอนเสิร์ตนี่แบบโอ้โหแบบมันคนลุกอะอลังการแล้วแบบเราก็พูดกันเลยนะบอกเฮ้ยเพลงนี้เนี่ยมันจริงๆแล้วมันเป็นเพลงชาติได้เลยนะเนี่ยครับใช่ไหมแบบคือเวลาเราร้องเพลงชาติเนี่ยประเทศไทยรวมเนื้อชาติไทยเนี่ยครับฟังแล้วเรายังไม่ขนลุกครับแต่พออันเนี้ยถึงอยู่แคว้นใดไม่สุขสำราญเหมือนอยู่บ้านเราชื่นทางค่ำเช้าสุขทวีนโอ้ฟังแล้วแบบมันโอ้โหเนี่ยซับจากพื้นดินสิ้นจากนาทีมีสิทธิเสรีสันติครองเมืองเนี่ยเขาฟังแล้วมันคือฟังแล้วหอยประสอยมากครับก็สรุปว่าทั้งสองเพลงเนี้ยก็เป็นเพลงที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระราชินีทั้งสิ้นใช่เพลงแรกก็เป็นเพลงที่ในหลวงท่านพระราชนิพนธ์ขึ้นมาให้ใช่ครับเพลงที่สองก็เหมือนว่าสมเด็จพระราชินีท่านขอพระราชทานมาจากเพลงที่เฉพาะกิจแต่ว่าเอามาเพื่อให้ประชาชนฟังแล้วก็รักและภูมิใจในความเป็นไทยเป็นคนไทยใช่เพราะฉะนั้นก็จงร้องกันให้จากความรักเพราะว่าเราฟังแล้วรู้เลยว่าสองเพลงนี้เกิดจากความรักทั้งสิ้นเพลงแรกก็เป็นความรักแบบผู้หญิงผู้ชายใช่ไหมเพลงที่สองรักประเทศรักชาติสื่อจากหัวใจออกมารักชาติของเราไว้เถิดของไทยเนี่ยคือแบบเราต้องไทยแล้วน้องด้วยกันรักเกียรติรักวงเสริมส่งสัมพันธ์ทูลเถิดเมืองไทยนั้นไทยยืนเพราะฉะนั้นก็จงร้องด้วยความขั้นแรกเราต้องรักและสามัคคีกันก่อนนะครับจะร้องเพลงนี้ออกมาร่วมกันเนี่ยถ้าเรายังไม่รักกันจริงเพลงนี้ก็จะไม่มีพลังไม่มีชีวิตนะร้องให้เรารู้สึกให้เหมือนกับว่ามันคือเพลงชาติครับนะเหมือนกับเราไปร้องเพลงเนี่ยใช่ไหมหนุ่มๆไปร้องเพลงจีบสาวอย่างเงี้ยใช่ไหมเราต้องให้ได้ความรู้สึกอย่างนั้นว่าแบบมีความนุ่มนวลเราไม่ใช่แบบความโรแมนติกเล่นเราไม่ได้แบบแบบร้องผ่านๆแซวหญิงอะไรอย่างเงี้ยเราจริงใจจริงจังใช่ไหมครับครับครับแล้วด็อกเตอร์ทันที่จะได้ร่วมเล่นวงเดียวกับเขาทันไหมครับทันเพราะว่าก็คือก่อนที่จะเสด็จเข้าโรงพยาบาลนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยครับก็ยังเล่นก็ยังทรงดนตรีอยู่ครับแล้วทุกอาทิตย์เหมือนกันเล่นเหมือนซ้อมกันเล่นๆหรือว่าเล่นแล้วแบบว่ามีคนนั่งดูเราไม่มีหรอกครับก็เล่นกันคือว่าวงดนตรีอสวันศุกร์เนี่ยคือจริงๆแล้วไม่ใช่ชื่อพระราชทานนะฮะครับคือบังเอิญว่าวงดนตรีเนี่ยพอหลังที่ย้อนกลับมาเลยว่าตอนที่ยุคของวงลายครามก็สิ้นสุดลงแล้วเนี่ยนะครับก็คือก็เนี่ยคุณพ่อผมก็ไปหานักดนตรีมาเพิ่มเติมมาเล่นด้วยกันมาร่วมกันเนี่ยพอมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพอมีคนเยอะขึ้นใช่ไหมฮะมันก็ไม่ใช่วงลายครามอีกต่อไปแล้วล่ะแต่ว่ามันคือวงอะไรล่ะก็ไม่รู้ว่าคือวงอะไรนะฮะแต่ทีนี้
สถานที่เราสถานที่ที่เราเล่นกันเนี่ยรเราเรียกว่าสถานีวิทยุอสครับนะซึ่งสถานีวิทยุอสเนี่ยเป็นสถานีที่วิทยุที่อยู่ในวังนะครับตอนแรกอยู่ที่สวนน้ำพรเขาก็เลยเรียกว่าอสครับก็คือก็ย่อมาจากอัมพรสถานแต่ตอนหลังย้ายไปอยู่ในสวนจิตเขาก็เลยยังคงเรียกชื่อว่าอสอยู่ครับโดยที่ไม่ได้เปลี่ยนชื่อครับนะครับก็เลยเป็นก็เลยวงดนตรีนี้ก็เลยเป็นวงดนตรีประจำสถานีวิทยุอสที่อยู่ในวังใช่แล้วเมื่อก่อนนี้เราเล่นออกอากาศกันวันศุกร์ทุกวันศุกร์ครับแต่ก่อนตอนบ่ายๆนะครับแต่อันนี้ผมก็เกิดไม่ทันนะครับเพราะว่าเราจะดึกขึ้นเรื่อยๆดึกขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งนั้นก็คือเป็นพอหลังจากนั้นนะครับก็เนี่ยก็มาเป็นก็เลยมาเป็นวงดนตรีที่ชื่อว่าอสวันศุกร์ครับแล้วก็เล่นกันเจอกันวันศุกร์ใช่พอช่วงหลังๆเนี่ยคือช่วงแรกๆเนี่ยใช่ไหมเราออกอากาศวันศุกร์แล้วเราซ้อมวันอาทิตย์ครับนะครับเราจะเจอกัน2ครั้งอาทิตย์ละ2ครั้งแล้วก็พอในช่วงแรกๆเนี่ยก็จะเป็นการที่ทรงสื่อสารกับประชาชนผ่านทางสื่อวิทยุครับโดยใช้ดนตรีใช่นะครับแต่พอมีพระราชกรณียกิจมากขึ้นมีอะไรมากขึ้นเนี่ยครับก็ไม่ได้ออกอากาศนะฮะก็เลยเล่นกันเฉยๆครับเล่นกันแล้วก็คือไม่ได้อะไรนะฮะพอมาช่วงหลังๆเนี่ยก็คือทุกคนก็อายุมากครับนะครับคือนักดนตรีส่วนมากนี่ก็70กันหมดแล้วครับก็เลยเล่นกันเพื่อเป็นสันทนาการครับเป็นการแบบรีแลกซ์สนุกสังสรรค์อย่างนึงครับใช่นะฮะแล้วก็พอช่วงที่เสด็จไปประทับอยู่ที่หัวหินเนี่ยครับก็เลยตอนนั้นก็ทรงเป็นห่วงว่าแบบถ้าจะต้องเล่นกันทั้งศุกร์และอาทิตย์เนี่ยมันก็คงจะแบบเหนื่อยเกินไปครับใช่มั้ยฮะแบบต้องค้างคืนอีกเพราะอยู่ไกลอะไรเงี้ยก็เลยทรงรับสั่งว่าทุกครั้งที่แปรพระราชทานไปอยู่หัวหินเนี่ยก็จะเล่นวันเสาร์แทนครับนะครับภายหลังเนี่ยพอเสด็จกลับมาอยู่ที่สวนจิตแล้วก็ตามก็เลยเล่นวันเสาร์ครับทุกวันเสาร์แทนนะครับแต่ก็ยังเป็นวงอสวันศุกร์อยู่แล้วเวลาเล่นร่วมวงท่านดุไหมครับถ้าเล่นผิดหรือว่าบรรยากาศการเล่นการซ้อมกันเป็นยังไงครับจริงๆแล้วทรงใจดีนะครับทรงใจดีมากเวลาเราเล่นผิดท่านก็สอนนะท่านก็สอนว่ามันควรจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยท่านทรงมีพระเมตตานะคนเป็นครูไงคนเป็นครูเนี่ยต้องมีความเมตตาสูงนะฮะท่านก็จะสอนแล้วเราก็เล่นไปท่านก็ทรงสนุกของท่านท่านก็ทรงดนตรีของท่านไปอย่างเงี้ยนะครับก็นานละผมก็ถวายตัวมาก็นานแล้ว20กว่าปีแล้วแล้วครั้งแรกๆที่เข้าไปเล่นนี่เกรงไหมโอ้จำได้ว่าตื่นเต้นมากทำยังไงครับแล้วมีวิธีในการที่แบบว่าทำให้ตัวเองแบบผ่อนคลายลงยังไงครับก็ตอนนั้นเหรอฮะโอ้ตอนนั้นจำได้ว่าตื่นเต้นมากแล้วก็เกรงมากแล้วก็ไม่กล้าเล่นเสียงดังครับเสร็จท่านก็ทรงรับสั่งมาบอกว่าเล่นเสียงดังหน่อยมั่นใจหน่อยมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยเราก็ก็ยังไม่กล้านะแล้วตอนนั้นอัดเสียงด้วยครับมีบันทึกเสียงด้วยอ๋อครับอะไรอย่างเงี้ยคือคนเล่นเรามีน้อยครับใช่ไหมตอนนั้นก็มีเท่าไหร่ไม่ถึง10คนเริ่มมีรุ่นลูกครับคนเดือดมากไหมครับอ๋อพี่ด็อกเตอร์คนเดียวเลยใช่ไหมที่เป็นเด็กเข้าไปเล่นครับใช่ก็เลยพอตอนนั้นก็มีอัดเสียงแล้วเวลาอัดเสียงนี่ก็คือเพราะเนื่องมาจากว่าเรามีคนน้อยเราก็ต้องอัดแบบซ้อนอ่ะดับเข้าไปใช่ไหมฮะก็ส่งอัดเองเนี่ยนะส่งบันทึกเองมีไอ้แบบเป็นเครื่องอัดเสียงแบบโบราณพวกนี้ไม่เคยเห็นหรอกมันแบบของโบราณมากเลยนะฮะแบบเป็นแบบอัดได้8ครั้งอัดทับกันได้8ครั้งอะไรอย่างเงี้ยเป็น8แทร็กใช่ครับก็เราก็ทำกันอย่างนั้นแล้วก็อัดเสียงกันก็ตื่นเต้นตอนนั้นตื่นเต้นมากแล้วก็พอภายหลังผมก็ไปศึกษาต่อต่างประเทศเนี่ยก็พอเวลาปิดเทอมอะไรเงี้ยก็กลับมาก็มาเล่นถวาย
ได้แสดงความก้าวหน้าถูกเราไปเรียนมาแล้วอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ทรงมีพระอารมณ์ขันนะครับพอเวลากลับมาทุกครั้งเข้ามาเฝ้าท่านก็จะรับสั่งแล้วเปิดเทอมแล้วคือจริงๆปิดเทอมของเราแต่รับสั่งว่าเปิดเทอมแล้วคือมาเปิดเทอมของพระองค์ท่านครับพอเสร็จพอเรากำลังจะกลับไปเรียนต่อปิดเทอมพอปิดเทอมด็อกเตอร์ก็ต้องกลับไปปิดเทอมก็กลับไปครับแล้วเพลงที่เล่นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเพลงยังไงครับคือแบบมีโน้ตมาเป็นเพลงแจ๊สที่แบบของศิลปินคนไหนหรืออะไรยังไงก็โดยมากก็จะโปรดเพลงแจ๊สนะฮะเราก็เล่นกันเยอะเราก็มีหลายแบบมีแจ๊สหลายรูปแบบนะแต่ที่โปรดที่สุดเนี่ยก็เป็นดนตรีแจ๊สที่เราเรียกว่า New Orleans Jazz นะฮะซึ่ง New Orleans Jazz เนี่ยมันคือแจ๊สแบบเขาเรียกว่าเป็นต้นตำรับนะคือสมัยที่แบบสมัยแรกเริ่มเลยก็ประมาณสัก100ปีมาละนะฮะก็เป็นลักษณะมันจะไม่เหมือนแจ๊สสมัยนี้เท่าไหร่นักครับนะฮะแต่ว่ามันก็ยังเป็นการอิมโพรไวส์อยู่เป็นดิกซี่ใช่ใช่ครับก็คือสมัยต่อมาเนี่ยคนขาวเขาไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าดิกซี่แลนด์เพราะว่าดิกซี่มันเป็นชื่อของภาคใต้ใช่ไหมเป็นแสลงที่คนเหนือเขาเรียกคนใต้ของอเมริกาเนี่ยครับเบสนี่เขาใช้ดับเบิลเบสหรือว่าเบสแบบตอนแรกเขาใช้ทูบ้าอ๋อใช้เป่าใช่เครื่องเป่าใช้เป็นส่วนใหญ่เพราะว่ายุคก่อนหน้านั้นเนี่ยมันเป็นสงครามกลางเมืองของสหรัฐอเมริกาครับนะฮะแล้วมันก็จะมีวงพวกมาร์ชิ่งแบนด์เนี่ยเยอะแล้วก็พอมันสงครามกันมันก็ตีกันมันก็ตายไปมันก็มีเครื่องดนตรีหลงเหลือมาตกทอดมา อะไรเงี้ย เขาก็เก็บมาเล่นซึ่งส่วนมากในวงมาร์ชเนี่ยมาร์ชิ่งแบนด์เนี่ยมันเป็นเครื่องเป่าครับก็เลยมีเครื่องเป่าเยอะก็ดูหนังสมัยก่อนออกรบทีก็จะมีคนบอกว่าเป่าเคียงข้างกองทัพเวลานำออกรบอะไรอย่างนี้ใช่ครับแล้วมันก็จะมีกลองอยู่มีสแนร์ดรัมอยู่ตัวหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เล่นแล้วก็ปั๊บ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 ใช่เป่าสั่งรหัสเป่าแต่ขบวนด้วยถูกยิงตายก็เครื่องดนตรีเก็บมาก็นะเพราะฉะนั้นในยุคแรกๆเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนเครื่องนั้นมาตอนหลังก็คลาริเนตเนี่ยมันเล่นได้แต่เสียงมันไม่ดังมากก็เปลี่ยนเป็นแซกโซโฟนครับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอย่างไอทูบ้าอย่างเงี้ยโหเล่นทีแบบเหนื่อยใช้ลมเปลี่ยนเป็นเบสครับอย่างเงี้ยเป็นต้นประมาณอย่างนั้นตอน AF3 สัปดาห์แรกสัปดาห์ที่1เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ซึ่งเด็กๆ เข้ามาก็บางคนยังไม่มีพื้นฐานร้องอะไรเข้ามาเลยแล้วก็มาเจอเพลงพระราชนิพนธ์ซึ่งเมโลดี้ยากจำยากร้องยากเพราะมาจากแจ๊สแล้วก็แสดงให้เห็นในพระอัจฉริยภาพของในหลวงของเราคือท่านแต่งเพลงแบบอัจฉริยะคือศิลปินแต่งก็ถือว่าเป็นเรื่องเหนื่อยเรื่องหนักเรื่องนึงแล้วก็ท่านด็อกเตอร์ก็เข้ามาทําให้เด็กรู้สึกสบายใจขึ้นเพราะบางทีคนก็จะเข้าใจว่าการร้องเพลงพระราชนิพนธ์เต้นก็ไม่ได้มันจะดูไม่สำรวมหรือจะอิมโพรไวส์อะไรบางโน้ตห้ามนะถือว่าเป็นเรื่องผิดเรื่องของสูงแต่ว่าท่านด็อกเตอร์ก็เข้ามาอธิบายให้เราได้รู้จักอย่างคนที่รู้จักเพลงพระราชนิพนธ์จริงๆนะครับคือเพลงพระราชนิพนธ์เนี่ยนะฮะเราก็ต้องรู้นะว่ามันเป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านพระราชนิพนธ์ครับใช่จริงแต่ว่ามันไม่ใช่ของสูงมันก็คือเพลงที่เราเล่นกันได้